ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันผลักดันให้ไม้กลายเป็นหินที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายจังหวัดตากนะครับได้รับการบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกแบบนี้เลยครับหน้าตายังเหมือนไม้อยู่เลยนะคะเหมือนไม้เลยก็เป็นไม้แหละแล้วมีความสมบูรณ์สูงมากครับค่ะคือล้มลงมาพอล้มลงมาเนี่ยคือแตกหักนิดเดียวเห็นไหมอย่างที่คุณลิชาบอกไปไม้ก็คือไม้แต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยคือตามกระบวนการทางธรรมชาตินะครับก็เลยกลายเป็นหินใบเขาบอกว่าน่าเชื่อว่าจะเป็นส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเยาวชนรวมทั้งผู้ที่มีความสนใจด้านแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญในประเทศเขาไปศึกษากันครับแต่เขาก็มีการกันพื้นที่นะไปแตะไปขูดหาเลขอะไรนี่ไม่ได้นะไม่ได้เนี่ยฮะเขามีการป้องกันตรวจสอบกันผลพบมานานแล้วแต่ตอนนี้ได้รับการบันทึกสถิตินะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาเนื่องจากว่าไม้กลายเป็นหินดังกล่าวเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์โดยมีความยาวมากถึง 69.7 เมตรรวมทั้งยังค้นพบไม้กลายเป็นหินที่เป็นต้นไม้ใหญ่อีก6ต้นความยาวอยู่ที่ประมาณ 30 จนถึง 45 เมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีไม้กลายเป็นหินอีกเป็นจำนวนมากในบริเวณนี้ครับเนี่ยฮะภาพคนเอามาต่อกันโอ้หลายคนเลยโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยครับว่าการบันทึกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกเป็นสถิติโลกก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนรอบข้างผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้มีการค้นหาและเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆครับเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางดึงดูดนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักให้เข้าไปยังชุมชนเกิดการใช้จ่ายค่าที่พักการเดินทางอาหารของที่ระลึกช่วยให้เม็ดเงินกระจายลงไปยังท้องถิ่นอย่างทั่วถึงนั่นเองครับอย่าลืมไปแวะชมกันนะผมเห็นนี้ผมยังอยากไปเลยอ่ะอยากไปนะคะ